ไปต่อฮะกันที่สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับที่ยังคงเดินหน้าครับทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นำโดยฮะซอนเชียนนุชนภานะครับวงเจริญสินครับนายกสโมสรซอนเชียนดันชานะครับบริบาลบุรีพันธ์นะครับซอมแชร์แมนซอนเชียนรมณีเทียนประสิทธิ์นายกก่อตั้งฮะซอนเชียนยุพพยาวเพียรพานิชพรนายกผ่านพ้นซอนเชียนสุกัญญานิยมมาลัยอุปนายกและคณะสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับร่วมกับซอนเชียนพุนพันธ์ชัยกุลนะฮะอดีตนายกสโมสรและรองประธานบริหารบริษัทสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะฮะเข้าเยี่ยมมอบเงินครับแล้วก็ของบริจาคแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สตรีนะฮะในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า500คนครับครับผมโดยคณะสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับและคณะเจ้าหน้าที่บริษัทสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนยังได้รับชมการแสดงประกอบดนตรีพร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับคณะสตรีในอุปการะของสถานคุ้มครองในครั้งนี้ด้วยครับครับผมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะเป็นการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆมานะครับเนื่องจากการดูแลเลี้ยงดูสตรีที่ไร้ที่พึ่งเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือทั้งสองอย่างนะฮะจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากถึงแม้หน่วยงานเนี่ยจะได้รับงบประมาณสำหรับการใช้การดูแลขั้นพื้นฐานตามปกติแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่ความจำเป็นและความต้องการสำหรับใช้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเครียดครับเนื่องจากสตรีเหล่านี้นะฮะบางครั้งบางคนเนี่ยต้องการการดูแลต้องการกิจกรรมที่ส่งเสริมฟื้นฟูสภาวะร่างกายและจิตใจมากเป็นพิเศษนะครับเราสามารถร่วมกันบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันนะครับสังคมให้กับฐานคุ้มครองไร้คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกันได้นะฮะอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะที่ทุ่มเทการทำงานแล้วก็เป็นข้าราชการนักดีนักคิดนะก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ไร้ผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็หวังเป็นหวังยิ่งว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงที่เป็นความทรงจำดีๆของสมาชิกซอนเชียนและผู้ใช้บริการเราไม่คาดหวังว่าจะเจอผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆเราหวังว่าจะลดลงนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มาช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุนะคะนี่นะฮะก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับผมบางทีงบประมาณที่ได้รับมาเนี่ยจะไม่เพียงพอนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทั้งกำลังทรัพย์เองนะกำลังใจเองจากหลายฝ่ายที่สามารถเข้าไปช่วยกันได้นะฮะเออนะฮะ